โตเกียวเล็งดึงอานนท์ลุยเจลีก2020ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากเอเย่นชาวญี่ปุ่นว่า FC โตเกียวไม่ได้ให้ความสนใจในตัวศิวกรเตียตระกูลกองกลางสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดแต่ต้องการดึงตัวอานนท์อมรเลิศศักดิ์ปีกจอมเทคนิคเจ้าของฉายาเมสซี่ลิมปิงไปเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ในปี2020แข้งเทพมีสายสัมพันธ์ที่ดีเป็นพันธมิตรกับรองแชมป์เจลีก2019โดยเอเย่นชาวญี่ปุ่นระบุว่าFC โตเกียวนั้นอยากจะดึงตัวอานนท์อมรเลิศศักดิ์ไปเล่นให้กับทีมชุดใหญ่หลังติดตามมานานแล้วโดยอาจจะมีการส่งรายละเอียดเพื่อขอเจรจากับทางสโมสรทั้งนี้ยอดทีมจากมอธรรมศาสตร์รังสิตได้มีการส่งเยาวชนในอะคาเดมี่ไปเล่นให้กับทีม FC โตเกียวหลายคนเริ่มจากจักริดเวชพิรมตัวริมเส้นความเร็วสูงไปร่วมทีมกับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีถัดมาเป็นเบียวณัฐวุฒิสุขสุมกองหน้าดาวรุ่งที่ไปเก็บประสบการณ์อยู่กับทีมชุดเดียวกันเป็นเวลา1ฤดูกาลก่อนที่ปี2018ส่ง2แข้งจากอะคาเดมี่รุ่นอายุไม่เกิน17ปีอย่างอัศราวุฒิช้างทองและอินทัศน์แย้มยินดีไปซ้อมกับทีม U18 เป็นเวลา1เดือนจนล่าสุดเป็นทางธนรินทร์ทุมเสนกับกันตินันจันมูลติไปฝึกทักษะลูกหนังกับทีมรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเป็นเวลา1เดือน